ายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งมีผลดีอย่างไรข้อที่1ได้พืชที่มีรากแข็งแรงข้อที่2ได้พืชที่มีลำต้นแข็งแรงข้อที่3ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิมและข้อที่4ได้พืชที่เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นมีเวลาให้คุณ30วินาทีในการวางเงินพร้อมเริ่มครับอย่างที่บอกข้อที่3เราสามารถวางเงินได้ทุกตัวเลือกนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจเหลือเวลา10วินาทีในการวางเงินนะครับหมดเวลานะครับขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอยหลัง19และเจ้าหน้าที่เข้ามาดูเงินนะครับที่วางมาดูคำตอบกันนะครับข้อใดไม่ใช่นะครับข้อที่1ไม่ใช่ครับและตัวเลือกที่2ไม่ใช่ครับทีนี้เหลือข้อ3กับข้อ4เรามาดูกันนะครับว่าคำตอบของข้อนี้ตอบอะไรนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิมครับคำตอบก็คือข้อที่3นะครับทั้ง2กลุ่มยังมีเงินเหลืออยู่กลุ่มที่1เหลือเงินเท่าไหร่ครับ500บาทกลุ่มที่2เหลือเงินเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทเดี๋ยวขอให้คุณแลกเป็นแบงค์500นะครับ2ใบได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณไปต่อในข้อถัดไปนะครับต่อไปเป็นคำถามข้อที่4พร้อมหรือยังครับคำถามข้อที่4สารคู่ใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติเป็นเบสทั้งคู่ข้อที่1สบู่น้ำอัดลมข้อที่2น้ำเกลือน้ำเชื่อมข้อที่3น้ำโซดาปูนขาวและข้อที่4น้ำปูนใสผงซักฟอกเรามีเวลาให้คุณวางเงินภายในเวลา30วินาทีพร้อมระวางได้เลยครับพอมาถึงคำถามข้อที่4คุณสามารถวางเงินเพียง2ตัวเลือกเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วตัดสินใจให้ดีนะครับเริ่มครับข้อนี้หลายๆท่านคงเรียนมาแล้วเพราะอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.6นะครับกองเชียร์สามารถร่วมคิดกันได้แต่ไม่ต้องบอกผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับหมดเวลาครับเอามือออกจากกันได้เลยครับแล้วพร้อมไปหลัง19ครับมาดูข้อไหนไม่ใช่คำตอบข้อที่1ข้อที่2เอาเงินออกเลยครับข้อที่3คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะปูนใสผงซักฟอกนะครับเราเหลือผู้เข้าแข่งขัน1ทีมที่จะไปต่อในข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5นะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่จะทำให้ทราบว่าคุณได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเท่าไหร่พร้อมเลยเข้าร่วมแข่งขันหรือยังครับมาดูกันนะครับข้อที่5สารที่ใช้ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารควรมีสมบัติอย่างไรข้อที่1มีความเป็นกรดสูงข้อที่2เกิดฟองจำนวนมากข้อที่3ล้อมเหลวที่อุณหภูมิต่ำและข้อที่4ทำให้ไขมันละลายในน้ำได้คุณมีเวลา30วินาทีในการเลือกคำตอบนะครับพร้อมแล้ววางเงินได้เลยครับคิดให้ดีนะครับตอนนี้คุณมีเวลาในการตัดสินใจคิดให้ดีนะครับคุณมีเวลาในการตัดสินใจเวลาผ่านไปแล้ว15วินาทีนะครับหมดเวลานะครับเอามือออกมาได้พร้อมถอยหลังคนละ19นะครับเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยครับเรามาดูการคำตอบข้อใดไม่ใช่นะครับข้อที่3ไม่ใช่ครับข้อที่1ไม่ใช่ครับ
ตัวเลือกข้อที่2และข้อที่4ผู้เข้าแข่งขันวางคำถามข้อที่4เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่และจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปหรือไม่นะครับพร้อมจะดูหรือยังครับคำตอบข้อที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับทำให้ไขมันละลายในน้ำได้นะครับปรากฏว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถรับเงินรางวัลจากรายการนี้ไปเท่าไหร่ครับเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ครับเชิญเลยครับ